ตั้งแต่ได้ข่าวว่าเข้าตั้งแต่9ขวบเหรอใช่ค่ะ9ขวบเริ่มจากถ่ายโปสเตอร์หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆถ่ายหมู่บ้านถ่ายโปสเตอร์ก็มาถ่ายโฆษณาถ่าย MV แล้วได้เข้ามาช่อง3ตอนอายุเท่าไหร่12ค่ะวันที่หนูมาช่อง3อ่ะเชื่อมั้ยหนูใส่ชุดเนตรนารีไปแคสติ้งเอ็นดูชุดเขียวๆอ่ะเหรอชุดเขียวๆการที่หนูใส่ชุดเนตรนารีมาแคสหนูได้งานหนูต้องสวยมากพี่พูดจริงๆตอนแรกเขาก็แบบอ่ะเอามาก่อนมาเรียนแอคติ้งหนูก็แบบยังไงเราแคสไปยังไงเรียนไปก็คงไม่ผ่านก็คงไม่ได้ทำอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าได้ใช่ได้มาเล่นละครเป็นเรื่องน่ารักแล้วก็เข้ามาเป็นนักแสดงตอนนั้นเป็นยังไงพอเริ่มเข้ามาทำงานคือเรื่องแรกเลยคือเหมือนไปเที่ยวเล่นเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำสนุกสนานกับการเล่นค่อยๆมารู้ว่าตัวเองเล่นละครจริงๆเรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้าตอนนั้นอายุเท่าไหร่หนู14อะค่ะเป็นละครเรื่องแรกที่เข้มงวดขึ้นมาได้ข่าวว่าร้องไห้ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยด้วยความที่มันเด็กเด็กมากหนูฉากนั้นเป็นฉากโดนข่มขืนค่ะตอนนั้นไม่เข้าใจอะไม่เขาก็ต้องห่มผ้าห่มแล้วเอาเข็มอะทิ่มอยู่ใต้ผ้าห่มใส่หนูอะเพื่อให้หนูร้องไห้อะแล้วหนูก็เลยร้องหนูก็ร้องแล้วแม่ก็ดูอยู่แม่ก็ร้องตามอีกเพราะสงสารเวรกรรมมินเอ้ย